สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งขณะนี้ติดโควิดนะคะก็กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของข่าวกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19หรือสบคเปิดเผยกับทีมข่าวขณะนี้รายงานว่านายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด-19 ได้ย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชจากเดิมที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในห้อง ICU เพื่อแยกโรคและมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโรคประจำตัวเบื้องต้นอยู่ในภาวะปกติไม่มีอาการหนักแต่ทีมแพทย์ต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคแทรกซ้อนเพราะผู้ป่วยอายุมากแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารจะกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ